สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะตามที่เราคิดไว้ในพาร์ทก่อนค่ะว่าพาร์ทนี้เราจะมาออโต้ออตรอมเนาะซึ่งเป็นแร่ชนิดหนึ่งค่ะที่ได้จากดาวอังคารมิวไปนั่งดูสุดคราฟแล้วไม่เจอเลยค่ะวิธีฟาร์มยังไงไม่มีวิธีออโต้ไม่เห็นไป Google แล้วก็ไม่เห็นไปถามเอ้ยไปดูใน Discord กลุ่มก็ไม่มีคนถามเรื่องนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคออตรามนี้เอาไว้ก่อนเลยค่ะในอนาคตอาจจะมีก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เห็นมีอัปเดตเข้ามาบ่อยมากเนาะตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะได้ค่ะคือนี้เลย Distillation Tower มันคืออะไรโรงกลั่นน้ำมันนั่นเองคิดง่ายๆค่ะปึ๊บนี่เขาบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันน่ะนี่ต้องมีบล็อกไว้อย่างงี้นะมันถึงจะสมบูรณ์โอ้โหไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเป็นกล่องเคสที่เรามีอยู่แล้วน่าสนใจใช่ไหมไปตั้งข้างนอกบ้านดีกว่าแต่ว่ามันไม่อยากจะตั้งข้างนอกกลัวโดนอะไรระเบิดมันแพงราคาแพงอ่ะวันนี้ก็น่าจะมีตัวอะไรแล้วบ้างตอนเนี้ยยิ่งเลยเออก็ไม่น่าแล้วบ้างตู้มโอเคตั้งนอกบ้านก็ได้สัมภาษณ์หนึ่งตัวเขียวๆเดินมาบูมก็ร้องไห้อ่ะมันต้องปลอดภัยที่สุดนะเพราะมันราคาแพงมากชิวอ่ะโอ้ต้องขุดออกวิบเราต้องคิดน่ะว่ากว่าจะได้ขนาดเนี้ยมันต้องแพงนัดเอ๊ะเดี๋ยวนะต้องกลางมีบล็อกด้วยเหรอหรือไม่มีนี่เอ๋อต้องกลางไม่ต้องวางเอาแต่ข้างล่างนี่วางโอเคตรงนี้วางไหมเนี่ยอ๋อตรงกลางไม่ต้องวางเกือบไปแล้วถ้ามันไม่แอคทีเวตมานี่เราต้องแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ทำงานอ้าวก็วางเสร็จแล้วนี่แต่ทำไมไม่เปลี่ยนรูปร่างเลยอ่ะเอ๋ก็แต่น่าจะถูกนะกันน้ำมันกันเด้อทีนี้แหละเราจะได้เบรดตัวสีฟ้าๆน่ารักน่ารักแล้วแล้วจะวิ่งเข้าบ้านไปทำไมคือยังไงได้อะไรเนี่ยนะจะวิ่งเข้าบ้านไปทำไมในเมื่อเสิร์ชได้น้ำมันค่ะออยเงี้ยเอามาใส่ในนี้ใช่ไหมไม่เกิดอะไรขึ้นอะต้องใส่อะไรบ้างอ๋อเซลล์เปล่า2แล้วก็น้ำมันเข้าอยู่ข้างล่างเซลล์เอ๊ะคราบขวดเซลล์เปล่าไว้ตั้งเยอะนี่ทำไมมันหมดเร็วแท้คราบไว้เท่าไหร่มันก็กินหมดเลยอ่ะเอาไปทำอะไรแล้วหรือเปล่าเอาไปใช้ทุกเครื่องค่ะ 2% 3% น่าจะได้แล้วมั้งเสียงเครื่องจักรดูทำงานละอันไหนดูสิโอ้ยฟิวเซลโอ้รุนวีนี่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 ว่าให้ดูเดี๋ยวนะตรงไหนอะตรงไหนของบ้านเลยค่ะตรงไอ้เตาหุ่นรุนวีนั่นแหละเดี๋ยวนะจะพาไปดูทางนี้หวังว่าจะใส่จากเซลได้อะเฮ้ยน้ำมันบุ๋งบุ๋งเดี๋ยวนะใช้งานไงอ่ะเอ้าใส่จากเซลล์ไม่ได้เหรอเนี่ยก็ใส่จากบัคเก็ตนะเป็นไปได้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไม่ได้นั่งอ่านสูตรมาดีแล้วนะต้องเป็นบัคเก็ตเท่านั้นใช่ไฟสีฟ้าถูกต้องอะไฟสีฟ้ามาแล้วคราวนี้ก็บอกว่าชิวเลยเพราะว่าไฟสีฟ้านี่ออโต้แล้วทำไมต้องทำให้ใส่กับบัคเก็ตเท่านั้นนั่นสิทำไมลำบากทำไมแล้วทีนี้เราก็วางไอรอนเชดปุ๊บแหมจุได้ใหญ่เหมือนกันแล้วเราก็เสิร์ชเอาน้ำมันออกมาเลยค่ะเต็มที่ไปเลยยังไงเราก็ต้องกลั่นน้ำมันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็ต้องมีเซลล์ธรรมดาซึ่งคราฟกี่ทีมันก็หมดเสมอก็ครับต่อ
น้ำมันอยู่ตรงนี้ฟืบขวดเปล่าอยู่ตรงนี้ส่งเขามาสิไม่เข้าเหรอก็ออโต้อินพุตอ๋อที่ไม่เข้าคือเครื่องจักรตัวนี้เราตั้งค่าเสร็จแล้วแต่เจ้าตัวนี้เรายังไม่ตั้งค่าเลยต้องตั้งด้วยเอาอักษรเขียนให้ผิดๆไว้นี่แล้วก็ออโต้เอาพุตตรงนี้เหมือนกันเอาเหมือนกันเนี่ยออโต้เอาพุตจึ๊บเห็นไหมได้ยินเสียงแล้วนะลองหยิบออกสิปุ๊บหยิบออกก็เต็มหยิบออกก็เต็มเงี้ยโรงกั่นน้ำมันแบบกั่นได้ง่ายๆดีขึ้นกว่าเดิมเราได้มาละทีนี้ของในกล่องก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยต่อห่อยอดแน่นอนเนี่ยสุดยอดแล้วแหละฟินไม่ต้องทำถ้าจะทำฟินไม่ต้องทำเรามีแล้วมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ 8,000 เนาะ 8,000 โอ้โหไม่อยากขนไกลถ้าขนมาก็เสร็จไปแล้วนะไม่เป็นไรยังไงมันยังไงก็ต้องบดกาวเวลไงก็แบ่งส่วนหนึ่งทำกาวเวลส่วนหนึ่งเอามาทำรู้สึกแบบอยากจะทำระบบคอมพิวเตอร์แล้วต่อสายไปให้เลยดูดไอเทมเข้าจากระบบคอมพิวเตอร์ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆน่าเสียดายอ่ะเรายังทำไม่ได้เราต้องเลี้ยงแกะก่อนเราต้องการขนแกะใหญ่นี่ล่องแล้วนี่เอ๋นั่นอะไรแดวไรเหรอแล้วทำไมตรงนี้เป็นน้ำอ่ะทำไมอ่ะก็มันเป็นเหมือนถ้ำอ่ะเอ๊ะไม่รู้สึกว่าแถวนี้มีถ้ำเลยนะนี่ไงตรงนี้ยังเหลือถ้ำอยู่เลยถ้ำเห็นนะโหไม่เห็นนะครับแล้วเขาจะปูพื้นก่อนทำไหมหรือเขาจะทำในแบบนี้เลยทำไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาปูพื้นแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะขอให้มันใช้งานได้ก็พอแล้วโอ้โหถ้าเขาจะดึงพลังงานยาวขนาดนี้นะดึงไอเทมมาเลยไม่เอาดึงไอเทมไม่ค่อยอยากดึงอ่ะดึงพลังงานดีกว่าก็อย่านะทับนี่มันผลิตได้ไหมเนี่ยมันต้องใช้หินทับด้วยเหรอคะเปล่าแค่อยากรู้ไงเพราะทับมันบดได้ฟินเหมือนกันอ้าวแต่ทำไมเราไม่เอากาเวลไปบดเลยเปล่าเพราะว่าทับมันได้อย่างอื่นด้วยไงแล้วก็จะได้ไม่ได้ไม่มีไม่เห็นพิธีอ่ะยกเว้นต้องอ่ะไปนั่งอ่านคำอธิบายของเขาดูค่ะว่ามันผลิตได้ไหมอ่ะมีรูปหินทับในนี้ไหมล่ะไม่เห็นยาวมากเลยอ่ะแอนดีไซต์คอบสโตนดิสเลตไม่มีนะตอนแรกว่าจะเลี้ยงแกะค่ะแต่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเลี้ยงแกะปริมาณมากๆมันก็จะหน่วงแหลกเนาะเพราะว่าแกะเป็นเอนทิตี้ที่เคลื่อนไหวได้ค่ะแต่ทีนี้เราก็ดูสูตรคราฟไปดูสูตรคราฟมาไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงแกะนี่มีบางอย่างที่เราสามารถทำแทนได้ค่ะก็คือการดำนาปลูกข้าวนั่นเองปลูกข้าวเสร็จปุ๊บเอาข้าวไปบดได้เป็นฟางแล้วจากนั้นเนี่ยเอาฟางไปทำอะไรต่อสักอย่างนี้แหละเราก็จะได้เป็นสุดท้ายที่สุดคือขนแกะใช่แล้วเราจะได้สตริงอ่ะแล้วก็มาคราฟเป็นขนแกะได้เลยโหน่าสนใจมากดังนั้นปลูกข้าวกันเถอะก็กระจก2บล็อกค่ะข้าวที่เราปลูกในรอบนี้จะเป็นข้าวที่ชื่อว่าไรค่ะมันจะมีไรมีบาเล่มีหลายอย่างเนาะข้าวเราปลูกข้าวไรค่ะไรนี่เป็นข้าวที่สูง2บล็อกก็เหมือนการดำนาทั่วไปนั่นเองเอาล่ะได้เวลาแล้วที่จะดำนากันค่ะดำนาก็ต้องมีน้ำใช่ไหมแน่นอนเริ่มจากอย่างแรกอะต้องสูบน้ำเข้ามาก่อนนี่เลยที่สูบตอนแรกเราสูบน้ำเข้าโซนนี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นโซนที่เราใช้ปลูกสาหร่ายเนี่ยโอ้โหสบายสบายเอาล่ะรอบนี้เราจะปลูกไปอีกด้านหนึ่งบ้างอะต่อมาเลยแล้วก็วางเครื่องสูบน้ำได้แล้วก็น้ำต้องวางลงไปแน่นอนค่ะปึ๊บปล่อยสายเอ้ยอันนี้ลึกไปอ่ะเอาขึ้นมาโอเคดูที่สีขาวค่ะถ้าสีขาวมีถึงนี่แปลว่าระดับน้ำจะอยู่ต่ำกว่าบล็อกนี้ค่ะก็คือจะอยู่ในบล็อกขนาดนี้นั่นเองเป็นบล็อกที่2เนาะก็ได้ละแล้วอย่างสุดท้ายเราก็เครื่องปั่นตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมวางน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยสายมาแล้วอ่ะให้เห็นท่อน้ำด้วยแล้วก็ปึ๊บนี่ค่ะ
ปัดเลยดูดน้ำไปเห็นไหมเขาวางน้ำในบล็อกนี้ค่ะแปลว่าน้ำเราจะสูงสุดแค่นี้ค่ะก็คือสูง2บล็อกตามที่หมิวต้องการพอดีโอ้โหวางอย่างไวใช่ไหมดีดีอ่ะเอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะรถเกี่ยวข้าวเวอร์ชันแบบง่ายง่ายอ่ะง่ายง่ายในที่นี้เพราะว่าเราสร้างรูปแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้ววางหลังรถไฟไปแล้วก็วางคาร์ทแอสเซมเบอร์ไปค่ะปุ๊บปุ๊บล็อกโลเทชันเรียบร้อยทีนี้เราก็วางไม้เลยอ่ะกะระยะแล้วว่านั่นน่าจะตรงกลางที่สุดละปุ๊บไม้สุดขอบนี้พอดีเกี่ยวข้าวได้แน่นอนเนี่ยทางขวาของเราเราก็จะต้องวางมาสุดขอบสุดไหมตรงเป๊ะอะล่ะเครื่องเกี่ยวข้าวค่ะน้ำใกล้เต็มหรือยังน้ำเต็ม1ชั้นแล้วชั้นที่2กำลังมาค่ะโอ้โหดีงามเอาล่ะแล้วทีนี้เราจะให้ส่งไอเทมออกด้าน แหมโอ้ยตกล่องเลยกำลังเล็งเลยอินเทอร์เฟซส่งไอเทมออกด้านข้างใช่ไหมได้เลยแล้วก็วางกล่องไว้ค่ะลากยาวๆยาวๆยาวๆ ยาวสุดแล้วค่ะเรียบร้อยเครื่องเกี่ยวข้าวขั้นตอนสุดท้ายนี่สับหรือยังอ้าวอ๋อวางไมค์คัทก่อนแล้วก็สับปึ๊บติดเก็บปึ๊บนั่นแหละได้แล้วจ้ะนี่ไมค์คัทนี่คือแบบพร้อมวางแล้วนะพร้อมวิ่งแล้วอ่ะดีดีอ่ะเราก็ยังจะตกรอบที่2อีกนะเนี่ยส่วนข้าวที่เราจะปลูกเรามีพันข้าวแค่37เนี่ยเป็นพันข้าวไร้ที่คุณวรรณวีเก็บไว้เราก็ปลูกโลดดำนาไปเลยไว้ปลูกข้าวได้เยอะๆค่ะเราก็จะลงข้าวมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้อ่ะได้อยู่ไม่กี่ต้นน้อยมากเลยเนาะเพราะว่าพันข้าวมีแค่นั้นค่ะไว้เราเก็บเกี่ยวข้าวมาได้แบบเยอะเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็จะเอาพันข้าวมาลงเรื่อยๆดำน้ำเรื่อยๆเอ้ยเดี๋ยวนะคุณวรรณวีอะไรล่ะข้าวมันต้องโผล่พ้นน้ำไหมโผล่ยอดมันอ่ะยอดมันโผล่พ้นน้ำไหมคะโผล่พ้นของผมตอนปลูกได้ว่าโผล่พ้นดำดำแบบใต้น้ำไม่ได้ใช่ไหมไม่เคยลองครับแต่จำได้ว่าน้ำบล็อกเดียวตอนที่ผมปลูกคราวที่แล้วน้ำบล็อกเดียวน้ำสองบล็อกยังไม่ได้ลองเออน้ำสองบล็อกมันจะได้ไหมอ่ะบนมิวยัดดูได้เหรอได้บนมิวยัดได้เหรอฮะบนมิวยัดเล่งโตได้นั่นสิอยู่ดีๆแบบนั่งมองข้าวไปแล้วก็รู้สึกเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้ดูดน้ำออกเลยปูดินทับไม่ได้เหรอเฮ้ยดูดน้ำออกได้เพราะว่ามันมีเครื่องดูดน้ำอยู่อ๋อโอเคไม่สิดูดน้ำออกอย่างนี้ไม่ได้สิมันอินฟินิตี้ไปแล้วนี่ไหมเออใช่มันอินฟินิตี้นี่โอ้ชีวิตเรามีฟองน้ำไหมเอาฟองน้ำมาวางแล้วค่อยวางใหม่ไม่น่าจะมีนะปูทับปูทับแกไก่ก่อนทำเองผิดเองอ่ะเอ๋ไหวตัวไม่ทันไงเอ๊น้ำสองบล็อกสาหร่ายเลยแม่ไม่นี่ตอนนั้นเหมือนมีภาพจำตอนเล่น Create Above and Beyond แล้วดำนาแล้วน้ำหนึ่งบล็อกไม่ใช่เหรออะไรเนี่ย NPC มาขายอะไรเนี่ยค้อนอยู่ไหนค้อนอยู่ที่เดิมไหมคะฮะค้อนค้อนใหญ่อ่ะค้อนใหญ่อ่ะประตูโยนให้ผมด้วยเหรอเอาบางคืนแล้วเหรอไม่เพราะผมยังไม่ได้ถือเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าประตูโยนให้หรือเปล่าเอ๋ไม่เห็นนะเอาอยู่ในระบบอินเวนทอรี่อ๋อตอนแรกเห็นประตูขุดไงแต่แบบสักพักนึงก็เอ๊ะไปทำที่ขุดดีกว่าอะไรทั้งนั้นอ๋ออันนี้ก็แบบงงเลยว่าค้อนใหญ่อยู่ไหนนี่ค้อนใหญ่มันตีแบบดาบใหญ่เลยนะเนี่ยแต่เสียงมันดังก้องเหมือนค้อนอ่ะก็แค่เปลี่ยนเสียงไงใช่อ่ะเปลี่ยนเสียงโอเคอย่างไรเขาก็เปลี่ยนเสียงให้เรานะตอนนี้เราได้ฟินแล้วเอ้ยแมงมุมนี่แน่
สียเวลาแก้ไขเลยค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าการปลูกข้าวต้องใช้น้ำสองบล็อกเนาะแต่เอ๊ะนึกได้นี่ว่าปลูกข้าวแค่น้ำแบบท่วมต้นก็พอแล้วเพราะว่ารวงข้าวมันต้องโผล่พ้นน้ำค่ะนี่ไงแก้ไขเรียบร้อยค่ะข้าวเริ่มโตมาแล้วแต่ข้าวเป็นอะไรที่เรารู้ดีค่ะว่าใช้เวลาในการโตนานนานนานมากๆเลยเอาล่ะไหนลองตั้งดูสิผิดฝั่งเราต้องตั้งแบบนี้โอเคถูกฝั่งแล้วชนเลยค่ะประกบปากกันได้ส่งไอเทมได้มาแล้วลากพร้อมเกี่ยวข้าวก็ถือว่าฟาร์มข้าวเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอก้อนหินให้มันดีสปอนไปเองแล้วกันเออคุณวันธมีเขาแก้อย่างหนึ่งแล้วนะคะเป็นท่องมันไม่ได้โฉบแบบน่าเกลียดน่าเกลียดอีกแล้วนั่นน่ะไม่เป็นท่องมันไม่ฉวัดเฉวียดแล้วค่ะมันมาแบบปกติเลยใช่มันบินปกติแล้วไม่ใช่บินแบบบินแบบวาร์ปอ่ะมันไม่ได้บินวาร์ปแล้วใช่ไม่วาร์ปแล้วตรงเป๊ะเลยค่ะแบบเดิมเลยผมก็เลยชาร์จมีดรอเลยกดคลิกซ้ายข้ามเลยใช่ฟันรัวยังไงมันมามันก็ตายอย่างงี้ก็ต้องตายเออดีเอ้าเพิ่งเคลียร์หมดไปมันเกิดอีกแล้วหวยเคลียร์ไป2ตัวมาอีก3จ้าสมัครยังไงก็โดนอ่ะฟันเร็วขนาดนี้ใช่ยังไงก็โดนโอ้มิวานระบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอะไรที่ง่ายมาก3อย่างที่เราจะได้อ่ะคือฟางที่จะไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะว่าฟางทั้งหมดค่ะจะถูกบด3แล้วกลายเป็นสตริงแล้วก็ข้าวคือตอนนี้แบบง่ายมากๆถ้ามีการส่งไอเทมเข้ามาในนี้ใช่ไหมเฮ้ยข้าวโตแล้วอะไรอย่างงี้ส่งเข้ามาปุ๊บนี่เลยค่ะส่งลงมานี้ชึบข้าวจะเข้าสู่การบดค่ะด้วยเครื่องบดหินนี่ของที่เราจะได้เราก็จะได้เป็น2อย่างเนาะก็คือฟางค่ะแล้วก็ข้าวธรรมดาฟางที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะถูกส่งออกทางด้านข้างแล้วเขาก็หมุนวนปุ๊บมาตรงนี้ส่งไปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ต่อแล้วสุดท้ายค่ะเข้าสู่การบดอีกรอบหนึ่งจากฟางที่เราได้บดอีกรอบหนึ่งเราจะได้เป็นนี่เลยค่ะสตริงใช่แล้วมีสตริงก็คือการมีขนแกะใช้นั่นเองมันง่ายมากๆเลยเนาะตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้ข้าวโตค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะคือระบบซุปเปอร์เซฟของที่เกินมาเข้าลาวาก็หมายความว่าถ้าข้าวในกล่องนี้เต็มเมื่อไหร่ใช่ไหมเขาก็จะส่งมาเข้าสู่ลาวาทันทีมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากเพื่อให้แบบเซิร์ฟเวอร์ไม่หน่วงไม่แหลกอ่ะก็จำเป็นเอ๊ะทำไมไม่มีการทำงานเกิดขึ้นก็ยังปิดเครื่องอยู่อ๋อนึกว่าพลังงานบ้านเราไม่ส่งมาโอ้ยตกใจเลยมันคืออะไรสูงมากมายโอ้ดูซับซ้อนมากเลยเอามาทำไอ้เคลไซต์ก่อนตอนนี้ก็คือแค่ขั้นทำเคลไซต์เอามาทำหินงอกหินย้อยนะ อีกยาวอ่ะให้ช่วยทำไหมแบบแบ่งหน้าที่กันอ่ะไม่งั้นไม่เสร็จแน่นอนซิลเวอร์ชิวมาทูชิวเออมาทูก็นั่งจิบน้ำชาไปวันๆตอนเนี้ยเฮ้ยนั่งจิบน้ำชาไปวันๆที่ไหนเขาเสร็จฟาร์มไปสองแห่งสองฟาร์มแล้วนั่นไงหลังจากเนี้ยนั่งจิบน้ำชาอย่างเดียวนะไม่หรอกมันมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำจะปลูกข้าวใช่ไหมฮะหรือปลูกอะไรปลูกผักผักหัวผักที่เป็นหัวไม่แครอทก็ผลฝรั่งทำไมต้องปลูกผักที่เป็นหัวมันได้ผลผลิตเยอะอ๋อ oh. ใช่เดี๋ยวนะจะเอาไปทำบนมิวบนมิวใช่ไหมBONE บนมิวเดี๋ยวดูให้ค่ะว่าอะไรมันได้มากที่สุดเพจ5นี่มันไม่บอกเหรอว่าอะไรสัดส่วนเท่าไหร่อ่ะไม่เอาสาหร่ายไปทำเป็นบนมิวมันจะไวอีซี่กว่าเหรอไม่รู้อันที่เคยทำมันนานมากเลยนะไม่แน่ใจอ่ะไม่อยากทำอะไรเกี่ยวกับน้ำด้วยเอ๊ะอชิเมนต์อะไรเอ่ยประตูเทสรีวโซแล้วฮาเวสเตอร์ฮะลืมปรับทำเร็วเออโดนอย่างพี่จะไม่ใช่กระเด็นตายเลยเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปปิดกันเออซะเร็วเชียว
ลืมเลยว่าต้องมีลืมเลยว่าต้องปรับความเร็วอ่ะแต่นะมันชื่อว่าอะไรสปีดคอนโทรลเลอร์ป่ะใช่แล้วแต่มีหรือไม่คุณวันบีก็ดึงสายจากไอ้นั่นน่ะกังหันน้ำคุณวันบีมาได้เลยนะจบเลยโอ้ไม่เอาผมจำได้ว่าพลังงานมันเกือบจะไม่พออยู่แล้วตรงนั้นน่ะแฟนทอมมาว่าแล้วได้ยินเสียงอ่ะเสียงกลางปีแล้วไงนายว้าว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 ตายตายลำลำลำดาบรอเลยเข้ามาก็มาอย่างไรก็ตายตายซะเฮ้ยไม่ต้องกลัวแฟนทอมเลยนะอย่างเงี้ยชิวชิวมาสักกี่ร้อยตัวก็ฟัน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 ตายในทีเดียวได้แค่ต้องรอให้มันมาถึงแค่นั้นเองทำอะไรประตูมันอดไม่ได้ที่จะใช้อุปกรณ์ถ่ายแล้วดูว่าไวแค่ไหนมาถ่ายเดี๋ยวนี้เลยนะถ่ายโชว์เหรอฮะไม่หรอกแค่แบบอยากจะทดสอบว่ามันไวแค่ไหนไงฮะมันต่างกันที่ประสิทธิภาพมันก็ไวอยู่นะแล้วก็อยากจะถ่ายดูว่าพลังงานมันไวแค่ไหนเหมือนกันโอ้นึกว่าจะมาถ่ายโชว์แบบนี่นี่ดูดีดูดีฮะดูทำไมไอ้คุณวันดวีไม่สนใจอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่เขาดูหรอกเขาไม่สนใจพอทำแต่ฟาร์มวันวันอ้าวเอ๊ะสายพันธุ์ผิดนะเนี่ยอ๋อถูกแล้ว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 ไปตัดไม้ดีกว่าเพราะว่าตอนตัดไม้ด้วยอุปกรณ์แพ็กเซลค่ะไอตัวนั้นน่ะมันชื่อแพ็กเซลใช่ไหมหรืออะไรไม่รู้แหละมันช้ามากเลยอ่ะเหรอเวลาตัดไม้ที่เป็นไม่ใช่ไม้ต้นนะไม้แผงค่ะเออโอ้โอ้อย่างนี้ก็ดีเออไวอุปกรณ์หัวสามเหลี่ยมของปะทูน่ะปึ๊บดูสิโอ้ไม้เพลงไวแล้วเฮ้ยดีดีตัดได้หมดแหละไม่ได้ชื่อแพ็กเซลมันชื่ออะไรอ่ะอุปกรณ์อ่ะเฮ้ยอ๋อนี่คือเครื่องทำออกซิเดียนเหรออ๋อให้มันขุดตรงนี้เลยเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนอ๋อแมททอล์กโอ้โหแมททอล์กอ่ะมันแทบขุดไม่ได้ใช้อมนี่ทูนี่แหละดีที่สุดแล้วเอ๊ะทำไมไฟไม่มาสั่งหยุดอีกแล้วเหรอเอ๊ะอุปกรณ์อุปกรณ์ลืมลืมชินไปหน่อยโตดโตดโตดเขาต้องอุปกรณ์ดีๆให้เดี๋ยวไปใส่ซิลทันให้ไหมจบจบไปอุปกรณ์ดีๆมีไม่ใช้คือคราฟมาให้ทำไมเห็นแล้วเหนื่อยใจกับการคราฟของมาให้เล่นไม่ใช่ลืมลืมคือฝากลดอุปกรณ์ให้แล้วนะแบบไม่ต้องพกเยอะจะได้มีช่องเก็บของเยอะชินมือไปหน่อยเห็นแล้วก็เหนื่อยใจไม่ถูกเลยกำลังแบบขุดท่อมันเปิดเลยมัวแต่ไปเล่นฝั่งที่คุณวันบีอยู่ไม่ได้มาฝั่งนี้ข้าวมันจะโตไหมเนี่ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเฮ้อไม่โตมันเปิดชั้นโหลดไหมหรือเปล่าเออไม่โตเลยไม่โตจากเดิมเลยหรือว่าเขาไม่ส่งเหรอก็ส่งนี่แต่ไม่โตจริงจังโหลดทั้งกันเถอะหน้าตามันไม่เหมือนพิกแอคอะหน้าตามันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มันคือคาถาพิเศษนึกถึงคาถาพิเศษที่ขุดได้ทุกอย่างว่าแต่ขุดออกซิเดียนได้ไหมนายเอ้าได้นี่ไงไม่ได้เปิดทำออกซิเดียนไว้เดี๋ยวเปิดก่อนเฮ้เฮ้อะใช่เหรอต้องเปิดไม่จะมาขุดดูว่าไวแค่ไหนอ๋อก็ไม่ได้ไวมากค่ะเพราะมันคือออกซิเดียนแล้วนะอือโอเคหยุดละอะเลือกไอเทมเลือกไอเทมอะวางอันเลือกไอเทมเลือกไอเทมโอ้ยเต็มมามันแน่นไปหมดเลยโยนมาสิโยนทำไมไม่โยนเข้าสู่ระบบเก็บของไปเลยมันเยอะอ่ะ
บางอันยังใช้อยู่เลยกว่าจะเลือกไอเทมแต่ละชิ้นกว่าจะวางแต่ละชิ้นของมันเยอะมันแน่นไปหมดคิดว่าถึงนู่นไหมนี่ไงถึงแค่นี้ถึงแค่ในน้ำเหรอใช่มันไม่ถึงหรอกมันยาวไปวางเลยวางเกียร์ใช่ถือในมือสิท่อดูดหมดปึ๊บอ่ะมันไวกว่านี่ไงปรับก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งมานั่นไงวิ่งโอ้โหวิ่งไวมากวิ่งไวมากแล้วทำไมวิ่งไวพลังงานสูงวะไวอะไรได้ขนาดนั้นปึ๊บโค้งโค้งโค้งไม่ถึงถึงแค่นี้ปั่นตรงนี้เลยค่ะใช่ปั่นตรงแถวนี้แหละเฟืองเล็กใช่โอเคเดจาวูใช่มันเหมือนเดิมอ่ะมาแล้วปั่นเข้าถึงถังแน่นอนอุ้ยเรียบร้อยเข้าถังแล้วโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่บนมิวเท่านั้นวางวางวางไอเทมเฟรมไอเทมเฟรมก็ไม่เห็นค่ะหายเหมือนกันฮะคืออะไรอ่ะเนี่ยไอเทมเฟรมแบบธรรมดาเนี่ยแสดงว่ามันทำอะไรเนี่ยจะตั้งไว้ค่ะเผื่อว่าแปลงผักพังจะได้แก้ตรงนี้ได้แค่นั้นอีกแต่แบบหายอ่ะมองไม่เห็นเลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหนมาดูซิแถวซ้ายก็ไหนดูซิก็ใช่ฟิลเตอร์ไปแควไปแล้วบนมิวกาเวลลาวาก็มันไม่มีพลังงานตรงนี้มันจะต่ำได้ยังไงอ๋อลืมไปว่าหมุนออกไว้เออจะเรียกมาดูมาเพื่อให้ดูว่าทำไมระบบไม่ทำงานเออนึกถึงตอนเขียนโปรแกรมแล้วแบบลืมใส่วงเล็บปิดหรือลืมใส่ฟันหนูหรือลืมใส่สัญลักษณ์อะไรสักตัวไอเราก็มาดูแล้วเราก็จ้องหน้าน่ะดิเอ๊ะตรงนี้มันไม่หมุนนี่แล้วมันจะต่ำได้ยังไงโอ้ยได้แควไซเยอะไหมอุ้ยเร็วอยู่เหมือนกันโอเคได้แควไซแล้วไหนดูซิบนมิวหมดโอ้แต่แคลไซต์ไม่ต้องใช้เยอะหรอกค่ะแต่ต้องเอาแคลไซต์ไปหยุดใส่น้ำก่อนมันจะเป็นหินงอกหินย้อยอย่างไวเลยอ่ะฮะขุดทำไมอ่ะตรงนี้ให้โล่งๆก็เดี๋ยวก็เอาขึ้นละอันนี้แค่โอเคตอนนี้ก็คือแคลไซต์สำเร็จแล้วเหลืออีกครึ่งทาง นี่เพิ่งได้แคลไซต์เหรอเนี่ยโอ้ไอ้แกสุดยอดอ่ะความเร็วระดับหอยทากยังนานเลยอ่ะเดาไว้เท่าไหร่อ่ะ 4-5 ชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้อ่ะก็ดีพาร์ทนี้ค่ะเราก็ปล่อยคุณวรรณวีให้วุ่นกับฟาร์มแร่เงินของเขาแล้วกันเนาะน่าจะใช้เวลาอีกนานน่ะกว่าว่าเราจะมีแร่เงินไว้ใช้แบบออโต้เอาเป็นว่าเราจะไปดาวพุธไงเราจะไปที่เมอร์คิวรีก่อนแล้วเราค่อยไปวีนัสดาวศุกร์ทีหลังทำไมเรารู้สึกว่าให้เราพูดถึงดาวศุกร์กันนะไม่เราจะไปดาวพุธค่ะดาวพุธนะตอนนี้เราไปดาวอังคารแล้วเราต้องไปดาวพุธแล้วก็ศุกร์แล้วก็โลกใช่ไหมเออพุธศุกร์โลกเนี่ยเรียงตามระบบสุริยะจักรวาลของเราเลยพันนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ